สนับสนุนโดยสลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยดูแลรูปร่างด้วย5ขั้นตอนการทำงานอัจฉริยะดักจับปล่อยปรับและลดการันตีการเห็นผลจริงด้วยราสาวคุณแม่ลูกหนึ่งป้อยปานวาดใช้สลินเอ็กซ์เพรสเป็นคอร์สเจ้าสาวและคอร์สหลังคลอดวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสลินเอ็กซ์เพรสโปรแกรม2เดือนปกติราคา 10,000 บาทลดเหลือเพียง 2,500 บาทเท่านั้นแต่สำหรับ10สายแรกแถมฟรีสร้อยกังหันดูดซับจากฮ่องกงมูลค่า 3,000 บาทโทร1577หรือ02-290-0929จัดส่งฟรีทั่วประเทศครับท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติที่รักและเคารพครับมื้อนี้ครับเราได้รับเกียรติจากท่านพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหลายคนเอิ้นผู้การแต้มเอิ้นผู้การแต้มตั้งแต่กี้ผมก็ถือว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเพิ่นเพราะว่าผมเคยเป็นตำรวจอยู่ในกรุงเทพจากพงทั้งสัมผัสทั้งดีใจนะครับที่ได้น่ากระทบไหลคนดังระดับประเทศถ้าเอ่ยชื่อว่าผู้การแต้มบ่มีผู้ใดสิบ่ฮู้จักนะครับมื้อนี้ได้รับเกียรติจากเพิ่นมาเป็นวิทยากรมาร่วมรายการกับพวกเฮา15พี่พ่อน้องไปพ่อกับเพิ่นนะครับแล้วนี่เพิ่นเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับที่ว่าได้รับเกียรติจากท่านรองมาร่วมรายการครับพวกเขาหลายคนสงสัยหลังจากที่พลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยได้ลาออกกราบจากราชการไปแล้วทุกวันนี้อยากทราบว่าท่านไปประกอบอาชีพอะไรที่ไหนบ้างครับท่านรองครับก็ตอนนี้ก็ผมมีธุรกิจส่วนตัวนะครับภรรยาก็ทำอยู่ก็กำลังปรับปรุงทำธุรกิจอยู่แล้วก็เป็นที่ปรึกษาพรรคพวกบ้างครับผมแล้วตอนนี้ก็มาช่วยคุณชายหาเสียงด้วยครับผมตาชาติไม่ยังอยากสอท่านร้องบ่คืออันดับแรกอันดับแรกว่าครับพี่น้องชาวอีสานคือสิมีอารมณ์เดียวกับจาชาติว่ามื้อนี้ดีใจหลายครับที่มีวิทยากรอย่างผู้การแต้มมาได้ยินสื่อยินเสียงเพิ่นมานานแล้วครับครับอยากถามย้อนไปนิดนึงเพื่อที่จะให้พี่น้องได้ฟังแล้วครับเพื่อสินําสู่ประเด็นอื่นๆต่อไปว่าคําว่าผู้การแต้มได้มาจากฉายาเนี่ยหรือว่าผู้การมือปราบแน่ผู้การแต้มแน่ผู้การหูดำแน่ทำนองเดียวกันมือปราบหูดำก็มือปราบหูดำทำนองเนี่ยนะครับอยากให้ท่านได้เลี่ยงความดำไปเป็นมากจักน้อยนะครับคือจริงๆแล้วผมเนี่ยมีฉายาหลายฉายาด้วยกันนะครับบางคนก็เรียกว่าสมัยก่อนผมเป็นสารวัตรจราจรทุกคนก็เรียกว่าสารวัตรอมยิ้มเพราะผมเวลาโบกรถผมยิ้มอะไรอย่างตลอดนะครับคือเพื่อให้คนที่ใช้รถไปมาเนี่ยเขาสบายอกสบายใจก็ยิ้มแล้วก็ตอนปีใหม่ก็แจกอมยิ้มเลยคนก็เรียกเป็นสารวัตรอมยิ้มครับพอหลังจากย้ายจากจราจรมาอยู่สืบสวนนครบาลใต้ตอนนั้นก็ปราบปรามอย่างเข้มข้นนะครับเป็นทั้งวิสามันทั้งจับคดีสำคัญคนก็เลยมาตั้งฉายาว่ามือปราบอมยิ้มครับแล้วผมก็ยิ้มอย่างเดียวแล้วก็ต่อมาก็มาเป็นมือปราบสัปเปเลอร์บ้างนะครับเพราะตอนนั้นมีวิสามันเยอะคนก็เรียกว่ามือปราบสัปเปเลอร์ครับและต่อมาก็เลยมาเรียกมือปราบหูดำโดยเอาชื่อแล้วตำหนิของผมเนี่ยมาประกอบกับการทำงานก็เลยไปเรียกมือปราบหูดำดังนั้นฉายาหลายๆฉายาก็มีที่มาแต่บางคนก็เรียกชื่อเล่นโดยมากเขาจะเรียกชื่อเล่นผู้การแต้มบ้างรองแต้มบ้างภูมิกับแต้มไม่ค่อยจะเรียกชื่อจริงนะครับแต่สื่อก็จะเรียกเรียกชื่อเป็นทางการแต่ถ้าในสังคมประชาชนจะเรียกแต่ชื่อเล่นผมนะครับท่านผู้การแต้มครับหลายคนอยากทราบว่าท่านผู้การแต้มเป็นคนเกิดที่จังหวัดไหนครับผมเกิดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับตำอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นคนที่นั่นแล้วก็ตอนจบป.7สมัยนั้นเราบ้านเราครอบครัวก็จนนะครับพ่อแม่ก็ไม่มีเงินส่งเรียนก็ไปทำนาอยู่ประมาณเทอมหนึ่งได้นะตอนนั้นพี่มาทำงานที่กรุงเทพก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมผมไม่เรียนหนังสือผมก็พ่อแม่ก็บอกว่าเราไม่มีเงินจะส่งพี่ชายเลยเอาตัวผมเนี่ยเข้ามากรุงเทพมาเรียนมาฝากที่โรงเรียนบางยี่ขันเขาก็เรียนไปเทอมหนึ่งแล้วก็เลยก็ไม่มีคะแนนเก็บก็ปีแรกก็สอบตกเลยเพราะไม่มีนะครับต่างนั้นก็ตั้งใจเรียนจนประสบความสำเร็จเห็นว่าช่วงหนึ่งผู้การได้มีโอกาสไปรับราชการที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็คือช่วงนั้นฮือฮามากเพราะว่าเป็นตำรวจนครบาลตำรวจน้ำดีนครบาลเอ๊ะทำไมอยู่ๆแล้วท่านถึงไปอยู่เป็นรองผู้การที่บุรีรัมย์ครับตอนนั้นเป็นรองผู้การนครบาล2ผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนอยู่ดีๆก็มีคำสั่งย้าย24ชั่วโมงครับก็ผมก็คงคิดว่าคือการตำรวจมันก็เป็นเหมือนกันผมก็โดนผู้บัญชาบางคนก็ไม่พอใจก็เลยย้ายไปอยู่ที่บุรีรัมย์ครับสมัยนั้นนักการเมืองบุรีรัมย์ก็มองเอ๊ะ
ทางตำรวจจะส่งผมไปเก็บนักการเมืองบุรีรัมย์ก็พูดกันอยู่นานพอสมควรก็เลยบอกว่าผมไม่ได้มาเก็บหรือไม่ได้มาทำอะไรหรอกไม่ได้มาดำเนินการทางการเมืองผมเนี่ยถูกย้ายเพราะการเมืองครับผมเลยเข้าใจกันบางคนก็มองว่าผมสนิทกับท่านเนวงเนวินแต่จริงๆไม่ใช่ผมไปอยู่บุรีรัมย์ปีครึ่งขาดกับ9วันเจอท่านเนวินอยู่2ครั้งเองไปปราศัยท่านเองไม่ได้เจอกันนั้นคนก็มองแต่จริงๆผมสนิทกับส.ส.บางท่านที่บุรีรัมย์อย่างท่านโสพลสาลัมโสพลสาลัมสาลัมใช่ไหมครับก็สนิทกันก็ท่านเป็นคนดีเพราะท่านช่วยเหลือตำรวจก็สนิทกันเอาละครับยังไงถือว่ามันเป็นข่าวลือหรือว่าท่านไปคุกคีตีโมงอยู่กับวงการเมืองหรือเปล่ามีการเมืองอยู่เบื้องหลังในการสั่งย้ายหรือเปล่าอะไรทำนองนี้แต่มาถึงชั่วโมงนี้แน่นอนแหละครับว่าท่านต้องได้รับคำตอบจากพี่น้องประชาชนว่าเป็นตำรวจน้ำดีผมอยากให้ท่านในฐานะที่เป็นตำรวจน้ำดีคุกคีรู้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างของตำรวจเนี่ยนะครับผมอยากถามไปตรงที่ตรงๆที่แกนนำคนเสื้อแดงก็คือขวัญชัยไพพนาเนี่ยนะครับที่ออกมาบอกว่าสามารถบูรณาการสามารถแต่งตั้งผู้การจังหวัดนั้นได้ผู้การจังหวัดนี้ได้แต่ก่อนที่จะให้ท่านได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมมีคลิปของนายขวัญชัยไพพนาซึ่งเป็นแกนนำชมรมคนรักอุดรเนี่ยครับเขาพูดถึงเรื่องการแต่งตั้งนี้เป็นครับเชิญลองดูภาพนี้ด้วยกันครับอย่างบางจังหวัดที่ผมช่วยพวกเราได้เนี่ยเพราะว่าผมมีน้องนุ่งเป็นผู้ใหญ่อยู่ในนั้นอย่างมุกดาหารเนี่ยพ่วงกับมุกดาหารเนี่ยมันถือว่าน้องผมส่งไปก็ดูแลจรวดได้อย่างยโสธรเนี่ยผมบอกผู้การฉลองภาคพิโยไปแล้วเอ้ยต้องดูแลหน่อยนะเพราะฉลองเนี่ยผมเป็นคนเซ็นรับรองเองมันเป็นน้องนุ่งแต่มันโดนภาพของความเป็นเสื้อสีน้ำเงินมันเลยโดนเตะไปอยู่ประจำไปอยู่เจเลแล้วขอฟอกตัวเองมาขอหนังสือรับรองจากผมไปหาดูไบผมเซ็นหนังสือรับรองให้มันจึงออกมาจากเจเลมาเป็นผู้การยโสธรเพราะฉะนั้นก็ฝากไปบอกอนันต์ไปคุยได้เลยนะแต่ละจังหวัดเนี่ยผมบอกได้ว่าอย่างพี่ปีเงี้ยอยู่ขอนแก่นมีอะไรเดือดร้อนไปหาผู้การเพิ่มศักดิ์เขาดูแลตลอดอะไรที่ผมช่วยได้ผมช่วยผมอยากพวกเรายืนได้คำนาบยังไม่มีผมยังไม่จักผู้การเลยก็ไม่เป็นไรนี่เสือก็พวกกันอยู่แล้วนี่ศักดาได้งั้นเดี๋ยวพูดให้เดี๋ยวประสานเนี่ยคืออย่างเงี้ยที่บังเลยนี่ไปหาเสือได้อ้างพี่เลยดอกคูณศักดาวงศิริยานนท์เนี่ยพูดกับชื่ออะไรเมืองอ่ะผู้ชงกันแต่ไปหาผู้การเสือดีกว่ามันพวกกันคือเราต้องยอมรับว่าในพรรคเพื่อไทยเนี่ยส.ส.แต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้มองถึงเรื่องศักดิ์ศรีและความเจ็บปวดของคนแสดงใครมาซูฮกกันมาหน่อยมันก็เอาเป็นพวกมันไม่ได้ตรวจสอบประวัติเหมือนกับตอนเนี้ยมีผู้การนครพนมเนี่ยซึ่งเป็นคนของพันธมิตรเป็นเสื้อเหลืองจ๋าเลยไอ้ชูรัตน์ปานเง่าเนี่ยกำลังวิ่งไปหานายที่ฮ่องกงเนี่ยเพิ่งกลับมาจะขอนายมาเป็นผู้การขอนแก่นจะมาแทนเพิ่มศักดิ์เพื่อนผมสกลนครเป็นไงพี่ขวัญฮะสกลนครไอ้เต้ยมันเด็กของจตุพรเขามันก็ยังอยู่นั่นแหละมันพยายามจะวิ่งมาอุดรไม่ได้คือตำรวจทุกวันนี้ผู้การหลายจังหวัดอยากจะมาอุดรแต่มันลืมไปว่าอุดรเนี่ยมันจังหวัดของผมดูใบจะเปลี่ยนผู้การอุดรต้องถามผมก่อนไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนแบบนั้นท่านรองครับท่านได้ดูคลิปนี้แล้วจากการคำพูดของพี่ขวัญชัยไพพนาผมก็เชื่อมั่นว่าแล้วก็ทราบว่าท่านผู้การคงมีความสนิทสนมกับมวลชนแกนนำทุกสีเพราะว่าระดับมือปราบหูดำเนี่ยเป็นคนมีพรสวรรค์เป็นคนมีความรู้ความสามารถในการเจรจาในการต่อรองให้ม็อบอยู่ทั้งถนนลงมาทั้งรางก็ได้อยู่ทั้งรถขึ้นทั้งรถก็ได้อยู่ทั้งถนนก็ได้ไม่ที่เว้ายากไปเลยผู้การแต้มสามารถเว้าได้เหมือนทั้งเหลืองทั้งแดงนะครับท่านคิดยังไงกับคลิปนี้ครับผมต้องดูว่าสิ่งที่คุณขวัญชัยไพพนาเนี่ยพูดที่ไหนถ้าพูดในกลุ่มของคนเสื้อแดงนะผมก็คิดว่าเขาพูดเนี่ยเพื่อจะอวดบารมีและศักดิ์ศรีให้เขาเห็นว่าเขามีอำนาจมีบารมีในสามารถจะสั่งข้าราชการของรัฐได้ครับคือก็คืออวดบารมีแต่ถ้าพูดในวงที่มีตำรวจอยู่ด้วยผมถือว่าตำรวจเสียหายเราต้องมองในว่าข้าราชการตำรวจนั้นเป็นข้าราชการของประชาชนนะ
กินภาษีของประชาชนคุณเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังนั้นคุณพูดเขาพูดอย่างนี้ถือว่าตำรวจนั้นเสียศักดิ์ศรีนะแล้วต่อไปประชาชนจะพึ่งได้อย่างไรแสดงว่าต่อไปประชาชนจะพึ่งตำรวจไม่ได้แล้วต้องไปพึ่งขวัญชัยไพพนาขวัญชัยไพพนาครับนะครับประชาชนก็เกิดถ้าเกิดทะเลาะกันต่อไปใครไปหาขวัญชัยก็ชนะหมดครับแล้วตำรวจเราจะมองหน้าไว้ที่ไหนครับดังนั้นต้องให้สำนึกถึงตัวนี้ครับถ้าผมเป็นผู้การหรือเป็นผู้กับที่เขากล่าวอ้างนี้ผมขอย้ายตัวเองผมถือว่าคุณเนี่ยไม่อยู่ข้างประชาชนไม่มีศักดิ์ศรีแต่ถ้าพูดในกลุ่มของเขาเองก็เป็นการอวดบารมีว่าเขาสามารถสั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เพื่อให้คนนั้นเข้ามาสู่พบเขามันก็ไปได้ดังนั้นผมอยากจะรู้ว่าเขาพูดในกลุ่มที่ไหนถ้าพูดในข้าราชการตำรวจประชุมข้าราชการตำรวจนี่ถือว่าใช้ไม่ได้ครับผมครับท่านรองครับถึงแม้ว่าจะพูดในที่ลับหรือพูดในที่แจ้งเพื่ออวดบารมีของตัวเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาสามารถแต่งตั้งหรือว่าบอกให้แต่งตั้งได้จริงๆเนี่ยที่พึ่งของประชาชนคงหมดนะครับท่านที่พึ่งของประชาชนคงหมดและท่านคิดว่าขวัญชัยแต่งตั้งได้จริงไหมครับคือจริงๆแล้วผมมองดูการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจมีสองอย่างครับถ้าระดับตั้งแต่ในพลไปเนี่ยคณะกรรมการกกต.เป็นผู้เป็นผู้ในการพิจารณาแต่ถ้าต่ำจากผู้การไปเนี่ยผู้บัญชาการของภาคนั้นเป็นผู้พิจารณาแต่ถามว่าเขาแต่งตั้งได้ไหมตามกฎหมายเขาแต่งตั้งไม่ได้หรอกครับเขาจะมีอำนาจอะไรแต่เราก็ต้องรู้ว่าการเมืองเนี่ยเข้าไปเอาไปบีบบ้างและอย่างคุณขวัญชัยก็เป็นผู้ตรงๆก็เป็นการเมืองเป็นเครื่องมือการเมืองอยู่ครับผมเขาก็สามารถจะบีบได้บีบให้ผู้บัญชาการหรืออะไรต่างๆแต่งตั้งได้ก็ขนาดผู้การเขายังทำได้ต่อไปผู้กับสารวัตรอะไรเขาก็แต่งตั้งได้เขาสามารถจะสั่งผู้การให้นี่ผมเป็นคนแต่งตั้งคุณมาเดี๋ยวคุณต้องย้ายคนนี้คนนี้ตายเลยประชาชนจะพึ่งใครครับข้าราชการจะมีขวัญกำลังใจได้ไงผมว่าเขาทำไม่ได้ผู้การครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ข้ามบอร์ดในวงการตำรวจมานี่ยอมรับได้เลยระดับหนึ่งไหมครับว่าการเมืองเนี่ยเข้าไปมีบทบาทในสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือถามว่ามีไหมครับนักการเมืองจะต้องตอบว่าไม่มีอ๋อครับแต่จริงๆมันก็มีก็คุณดูเวลาเปลี่ยนพรรคเปลี่ยนรัฐบาลทีตำรวจก็ถูกโยกย้ายกันตลอดครับนะครับดังนั้นต้องมีอยู่แล้วครับก็แล้วก็รู้ก็ดูว่าตำรวจคนนั้นสนิทกับใครก็เห็นอยู่ครับดังนั้นไม่ต้องไปโกหกหรอกครับประชาชนก็รู้แต่จะพูดยังไงให้มันดูดีพูดยังไงให้มันเพาะเท่านั้นแหละครับแต่ว่าท่านรองเฉลิมเนี่ยออกมาการันตีขวัญชัยเลยนะว่าคือหมายความว่าไอ้ที่ขวัญชัยพูดไปเนี่ยเพราะว่าขวัญชัยมันเมาในลักษณะนี้นะครับแต่ดูอาการแล้วเมื่อกี้นี่คลิปดูเมื่อกี้นี่ก็อาการปกติดีนี่นะครับก็มันก็เป็นคนที่เขาจะวิพากษ์วิจารณ์แต่เราว่าสังคมเนี่ยก็สามารถจะมองได้ว่าอาการของคุณขวัญชัยที่พูดนั้นพูดในลักษณะอย่างไรครับแต่ท่านเฉลิมอาจจะไม่ได้ดูคลิปท่านก็อาจจะพูดไปแต่ท่านดูคลิปท่านก็อาจจะไม่พูดถึงนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าดูเราอยากดูคลิปแล้วมันไม่ใช่ครับนี่เป็นการบาปข้าราชการเป็นการทำให้เห็นตัวเองมีอำนาจเหนือข้าราชการครับดังนั้นตำรวจเนี่ยจริงๆแล้วตำรวจเนี่ยเป็นผู้ถือกฎหมายนะตำรวจนี่เป็นที่พึ่งของประชาชนดังนั้นการที่เขามาบ้าตำรวจอย่างนี้ประชาชนจะพึ่งใครต่อไปเขาไม่พึ่งตำรวจแล้วมีเรื่องอะไรเขาไปหาคุณขวัญชัยไปปรนนาดีกว่าให้คุณฉันจะจัดได้หมดแล้วพวกคุณขวัญชัยจะสั่งตำรวจอีกทีใช่ไหมต่อไปคุณจะไปขึ้นโรงพักคุณก็ต้องหาเส้นเฮ้ยเดี๋ยวผมจะไปแจ้งความจะไปหาใครเดี๋ยวตำรวจไม่ทำผมไปหาคุณขวัญชัยดีกว่าขวัญชัยโทรไปหาตำรวจให้คุณรับแจ้งความหน่อยบ้านเมืองจะพึ่งใครพวกเราก็แย่แล้วอย่างนี้นะครับเรื่องแบบนี้เนี่ยเรื่องที่ผู้การพูดมาเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วครับ20จังโรงพักที่อุดรธานีผู้กำกับสารวัตรใหญ่อยู่ใต้อานัทขนชัยไพพนาผมอยากให้มองภาพตำรวจไปข้างหน้าครับตอนนี้สารวัตรขึ้นเป็นผู้กำกับก็ต้องวิ่งขึ้นไปหาขนชัยตอนนี้ขนชัยไพพนามีอำนาจมากมีบารมีมากผมอยากให้ว่าอนาคตตำรวจไทยถ้าเกิดว่าพึ่งนักการเมืองแล้วพวกเราประชาชนจะอยู่ยังไงครับคืออย่างนี้ครับผมเชื่อว่าเป็นจริงแต่ผมก็ยังเชื่อในตัวของท่านพลตำรวจอดิงอดุลแสงสิงแก้วผมทำงานกับท่านเนี่ยท่านเป็นคนเอาว่าเป็นคนอ่อนน้อมอ่อนนอกแข็งในนะบางเรื่องเนี่ยท่านยอมได้ในความที่ถูกต้องแต่บางเรื่องความไม่ถูกต้องเนี่ยท่านยอมไม่ได้ดังนั้นถ้าคลิปอันนี้ท่านอดุลเห็นเนี่ยผมว่าท่านก็ยอมไม่ได้
เพราะท่านมีศักดิ์ศรีท่านอดุลมีศักดิ์ศรีดังนั้นผมว่าท่านยอมไม่ได้ดังนั้นผมว่าท่านอดุลก็ต้องจะต้องแก้ไขท่านผู้การครับหลายคนถึงกับขั้นเป็นพนันขันต่อรองระหว่างท่านอดุลแสงสิงแก้วหลายคนก็มองว่าอยู่ภายใต้อานัตของนายกปูยิ่งรักเพราะว่าการเมืองก็คือเบ่งบารมีเบ่งบานก็คือถ้าระบบการเมืองเข้มแข็งนะครับข้าราชการจะอ่อนแอแต่ยังไงผมก็คิดว่าในความคิดของผมคนเดียวแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือไม่ขวัญชัยไม่ธรรมดาในสายตาท่านทักษิณเพราะว่ากลุ่มชมรมคนรักอุดรเนี่ยมีบารมีนะครับแดงแม้แต่จตุพรพรมพันธ์แม้แต่ณัฐวุฒิถ้าไปอีสานก็ต้องเกรงใจคุณขวัญชัยหลายคนบอกว่าท่านอดุลดูคลิปนี้แล้วนะถ้าหากว่าสามารถเรียกข้าราชการตำรวจที่เขาเอ่ยชื่อมาเนี่ยนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยอย่างท่านผู้การเสือที่เลยเนี่ยผมคิดว่าเขาคงไม่รู้เห็นเป็นใจด้วยหรอกแต่พี่ขวัญชัยอาจจะแอบอ้างผมคิดว่าท่านอดุลแสงสิงแก้วในความคิดของผมไม่น่าทำอะไรขวัญชัยได้เพราะว่าขวัญชัยก็มีทักษิณอยู่เบื้องหลังแล้วท่านผู้การคิดยังไงครับคืออย่างนี้ครับเราต้องมองก่อนว่าอย่างที่ผมพูดว่าขวัญชัยพูดเนี่ยว่ามันเขาทำจริงไหมถ้าพูดเพื่อให้เห็นเขามีบารมีเนี่ยมันก็พูดไม่มีประโยชน์ครับแต่ถ้าพูดแล้วก็ทำได้เนี่ยผมว่าท่านอดุลท่านก็ไม่ยอมหรอกใช่ไหมครับท่านไม่ยอมหรอกท่านก็ต้องมีแนวทางแก้ไขเพราะผมเชื่อว่าตำรวจทุกคนที่อยู่ในอุดรนั้นก็มีศักดิ์มีสีเหมือนกันครับก็มีอาจจะมีตำรวจบางคนละที่เข้าไปหาไปอ้อซ้อไปเพื่อเอาตำแหน่ง แต่ผมถามว่าตำรวจหลายคนมันก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันครับอย่างยกตัวอย่างตัวนี้สมัยนี้เราจะเห็นได้ว่าตำรวจเนี่ยไม่เคยทำโครงการอะไรครับไม่เคยทำงานเด่นๆอะไรออกมาเพราะอะไรเพราะก็ถือว่าเขาทำอะไรแล้วบางทีมันไม่ได้ประโยชน์ทำไปแล้วเขาต้องเจริญก้าวหน้าสร้างชื่อเสียงเสียงให้องค์กรแต่พอทำถึงระยะหนึ่งถึงเวลาแล้วก็มีคนมาวิ่งเอาตำแหน่งเขาครับมาแซงตำแหน่งเขาวิ่งครับเครื่องบินไปต่างประเทศมั่งอะไรมาแล้วก็มาเอาตำแหน่งไปเขาจะมีกำลังใจทำงานเนี่ยต่อไปเขาก็มีกำลังใจงานเขาเอ้ยอย่างนี้ไม่เป็นไรผมไปหาขวัญชัยดีกว่าครับแฮปปี้กว่าครับจะทำงานทำไมอ่ะถึงเวลาก็ไปหาขวัญชัยและยิ่งผมดูคลิปบอกมีการอะไรเอาไปให้อย่างนี้ก็เจ๊งแล้วประเทศชาติก็เจ๊งแล้วมีการดูแลกันก็เจ๊งแล้วครับครับผู้การครับเดี๋ยวนี้ผมว่าภาพของตำรวจนี่หนึ่งอยู่ตกอยู่ภายใต้อานัตของนักการเมืองแต่ยังมีกลุ่มตำรวจอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มตำรวจน้ำดีนะครับมันมีทั้งตำรวจที่เป็นน้ำดีหรือตำรวจที่แตงโมกับตำรวจที่น้ำดีซึ่งตรงไปตรงมาแบบอุดมการณ์ของตำรวจเป๊ะเลยผมอยากจะให้ท่านได้เล่าถึงวิธีการนะครับเพราะถือว่าท่านเป็นตำรวจน้ำดีของสำนักงานตำรวจคนหนึ่งเพราะว่ามีม็อบเกิดขึ้นแต่ละครั้งจะต้องเห็นผู้การแต้มเนี่ยอยู่ในภาคส่วนของมวลชนตลอดเวลาวิธีการระงับอะไรต่างๆนะครับระงับเหตุระงับเหตุหรือวิธีการเจรจากับผู้ชุมนุมซึ่งหลากหลายเนี่ยครับท่านผู้การมีกลยุทธ์กลวิธีอย่างไรครับในการเจรจากับกลุ่มม็อบเกี่ยวกับขั้นตอนลักษณะการทำงานของท่านคืองี้ครับการเจรจาเนี่ยถามว่าเจรจายากไหมครับผมว่าการเจรจาคนร้ายกับเจรจานักการเมืองนี่ยากนะเพราะนักการเมืองที่เวลาเขามาชุมนุมหรือเขามาเรียกร้องเนี่ยเขามีเป้าหมายไม่ว่าจะเป้าหมายทางการเมืองเป้าหมายเขาเรียกผลประโยชน์ของตัวเองของกลุ่มก็แล้วแต่ดังนั้นถ้าเขาไม่ได้ผลประโยชน์เนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่เขาไม่เลิกง่ายๆครับผมครับเขาไม่ยอมง่ายแต่ทำยังไงที่เราเป็นนักเจรจาคือเราต้องมองว่าเรานี่มีหน้าที่อะไรครับอย่างผมนี่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเจรจาเนี่ยก็เพื่อให้คนที่มาชุมนุมนั้นอยู่ในกรอบของกฎหมายครับเพราะผู้ชุมนุมเราต้องถือว่าเขามีสิทธิตามรัฐธรรมนูญครับเขาจะมาชุมนุมร้องอะไรก็ได้เขาตามสิทธิธรรมนูญแต่หน้าที่ตำรวจเราต้องดูแลผู้ชุมนุมนั้นให้อยู่ใต้กฎหมายในกรอบของกฎหมายครับผมเช่นอย่าไปละเมิดสิทธิเขาคนอื่นเขาอย่าไปทำความเสียหายกับทรัพย์สินของทางราชการอย่าไปทำร้ายคนอื่นเขานี่มีหน้าที่นอกจากหน้าที่แล้วต้องดูแลความเรียบร้อยเขาด้วยป้องกันไม่ให้ใครคนมาทำร้ายเขาด้วยอันที่สามต้องบริการเขาด้วยครับผมบริการเขาดูแลเขาอย่างเช่นคนมาชุมนุมต่างๆในชุมนุมเนี่ยพอมาถึงปุ๊บแกนนำจะโทรหาผมทันทีครับบอกพี่แต้มผมมา500คนช่วยขอส้วมให้ผมหน่อย ผมก็ต้องบริการเอาส้วมมาให้เขาครับพี่แต้มไม่มีน้ำอาบ ผมก็ต้องไปขอน้ำให้กทมให้เขาครับไม่มีน้ำกินเจรจาเสร็จแล้วกลับบ้านต้องจัดรถให้เขาอีกครับก็คือหน้าที่ผมหน้าที่ตำรวจ
บริการทุกอย่างดังนั้นไอ้การที่เป็นกันเองเนี่ยในการเจรจามันง่ายขึ้นแต่หลักสำคัญในการเจรจาที่สำคัญที่สุดอันแรกก็คือหนึ่งต้องให้เกียรติของคู่เจรจาดังนั้นคุณจะเห็นไหมครับเวลาผมไปเจรจาผมจะเรียกหมดท่านจตุพรผมต้องเรียกว่าท่านครับผมท่านณัฐวุฒิครับผมท่านสนธิครับอาจารย์จำรองอาจารย์วีระผมจะเรียกให้เกียรติคนเจรจาหมดดังนั้นเมื่อเวลาผมให้เกียรติเขาแล้วการพูดคุยมันก็ง่ายขึ้นครับพอผมเรียกเขาท่านเขาก็เรียกไอ้น้องพอไอ้น้องกับท่านพี่กับน้องมันก็คุยกันง่ายขึ้นนี่คือการให้เกียรติกันครับ2การเจรจานั้นต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับถ้าคุณไปเจรจานอกกรอบแล้วเดี๋ยวรัฐบาลบอกหรือพูดบอกเฮ้ยผมไม่ได้สั่งคุณนะครับความรับผิดชอบจะตกเราทันทีครับดังนั้นเราต้องเจรจาในกรอบกฎหมายอย่างเช่นคุณมาชุมนุมตรงนี้คุณต้องอยู่ตรงนี้ถ้าคุณเกินไปนี่คุณผิดกฎหมายแล้วก็ไปชี้แจงครับแต่บางทีอาจจะจับไม่ได้เพราะว่าคนมันเยอะอย่างเช่นคนมาชุมนุม 2,000 คนครับลงมาถนนสัก500คนครับผมผมถามคุณจะทำไงให้500คนขึ้นไปบนฟุตบาทครับถ้าคุณไม่บอกว่าถ้าคุณไม่ขึ้นเดี๋ยวผมจะจับคุณเดี๋ยวนี้ หรือไปผักไอ้คน 5,000 ลงมาหมดเลยครับผมครับผมดังนั้นเราจะพูดยังไงแล้วผมก็ต้องไปพูดบอกพี่ครับผมขออนุญาตนะครับผมเป็นห่วงพี่จริงๆพี่ขึ้นไปฟุตบาทจะไหมเมื่อวานได้ไหมเมื่อวานนี่ขับรถมีคนขับรถชนเนี่ยผมเป็นห่วงพี่ทุกคนก็บอกหูผู้การแต้มเห็นใจพวกเราเฮ้ยพวกเราขึ้นเว้ยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้พูดก็คุยก็คือเราเอาความเป็นห่วงใจเขาอันนี้อยู่กรอบกฎหมาย3อย่าตัดต่อข้อความในการเจรจาอย่าไปเพิ่มแล้วเราต้องรับผิดชอบครับครับแล้วอย่าไปสร้างเงื่อนไขใหม่นะครับแล้วที่สำคัญที่สุดต้องมองเห็นว่าผู้ชุมนุมนั้นคือประชาชนครับผมเขาได้รับความเหลือดร้อนเราจึงต้องช่วยยังไงบริการไงนี่คือหัวใจผู้การครับเสียดายเวลาจริงๆอยากจะสัมภาษณ์ผู้การนานๆแต่วันนี้อยากจะให้ท่านผู้การสรุปนิดนึงในกทมจะมีการเลือกตั้งวันที่3นะครับสนามการเมืองหลายฝ่ายก็บอกว่าท่านผู้การแต้มเอ๊สนับสนุนฝ่ายประชาธิปัตย์บางคนก็บอกว่าผู้การแต้มเนี่ยไหนเคยอยู่เสื้อแดงมาก่อนแต่ตอนนี้ทะเลาะผิดใจกันอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอยากจะให้ท่านเปิดใจสั้นๆนิดๆครับก่อนจะทิ้งไอ้ในการทุกคนมองว่าผมตำรวจสีนั้นสีนี้จริงๆผมไม่ได้เป็นตำรวจสีไหนนะครับในเสื้อเหลืองมาผมก็เจรจาแบบนี้ครับผมเสื้อแดงมาผมก็เจรจาแบบนี้เสื้อน้ำเงินมาสีนั้นสีนี้ผมเจรจาแบบนี้หมดผมเนี่ยเป็นข้าราชการผมตรงไปตรงมาผมเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังนั้นไม่ต้องบอกว่าผมตำรวจสีไหนครับผมแต่หลังจากผมออกราชการแล้วมีคนถามว่าทำไมมาช่วยท่านสุขุมพันธ์ผมไม่ได้หาเสียงให้ท่านสุขุมพันธ์ผมบอกให้เลยว่าสิ่งที่ผมรู้จักท่านสุขุมพันธ์นี่มานานท่านสุขุมพันธ์อันแรกก่อนมีบุญคุณกับผมครับผมครับผมรู้จักกับท่านมานานอันที่สองท่านสุขุมพันธ์เนี่ยเป็นคนดีและดีจริงๆด้วยถ้าใครได้สัมผัสได้อยู่ท่านเป็นคนดีครับอันที่สามท่านเป็นคนทำงานนะครับครับแต่เพียงแต่ท่านไม่พูดและท่านทำงานเก่งด้วยเวลาไปคุยท่านจะมีโครงการอะไรดีมากและโครงการอย่างบางทีผมเสนอโครงการตัวนี้ท่านบอกเฮ้ยนี่มันระยะสั้นแต่ระยะยาวท่านจะมีความรู้ครับผมและที่สำคัญที่สุดท่านเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตครับผมนี่สิ่งที่ผมได้มาช่วยคุณชายก็คือตัวนี้ครับนะครับดังนั้นผมไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่ดีนะแต่ก็ผมรักของผมอ่ะครับผมผมเชื่อว่าท่านเป็นคนดีครับผมและที่สำคัญอีกมีคนถามอีกว่าทำไมผมมาอยู่พรรคประชาธิปัตย์ครับผมบอกได้ยืนยันได้เลยว่า1ผมยังมองว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคที่รักชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนดังนั้นที่ผมต้องมาครับผมพี่น้องเอ้ยผู้การแต้มยืนยันทั้งสี่แล้วพี่น้องกทมเอ้ยคิดเอาเด้อในวันที่3มีนาคมมื้อนี้จังได๋ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้การแต้มหรือท่านรองนะครับที่มาร่วมรายการนะครับพี่น้องครับเอาล่ะไปจากไปสบายดีครับสวัสดีครับ